แอสเซทเวิร์ดคอร์ปจำกัดมหาชนนะคะพร้อมด้วยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและคิกเก็ตเทสสวรรค์ของนักชิมโดยคุณหลิดและพีพันธ์รวมกับฟินิกส์นะคะแหล่งรวมสุดยอดความอร่อยใจกลางเมืองเชิญชวนแฟนๆนะคะร่วมเปิดประสบการณ์เพลงพ็อปไปกับงานคอนเสิร์ต1ในจักรวาลตอนบทเพลงแห่งกาลเวลานะคะณฟินิกส์ประตูน้ำชั้น5ห้องฟินิกส์แกรนด์วอลลุ่มโดยคอนเสิร์ตนะคะจะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะโดยแบ่งเป็นรอบเวลา14นาฬิกาและรอบเย็นนะคะ18นาฬิกา30นาทีนั่นเองค่ะ1ในจักรวาลเพราะที่นี่เป็นสวรรค์ของนักชิมก็ต้องเป็นสวรรค์ของนักชมด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องอาหารท้องมาก่อนอิ่มปั๊บเราก็ต้องอิ่มอกอิ่มใจเพราะที่นี่1บอกว่าจัดเต็มรูปแบบไม่เคยจัดมาก่อนใช่ไหมดูหน้าศิลปินของพวกเราซะก่อนนี่และเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาอย่าซื้อบัตรรอบเดียวเพราะว่ารอบบ่ายสองกับรอบหกโมงก็จะไม่เหมือนกันเพราะจะมีอะไรแปลกแปลกตลอดเวลา และแปลกที่ดีที่สุดเพราะมิฉะนั้นจะไม่ใช่หนึ่งในจักรวาลใช่ครับก็มันจะมีบทเพลงหลายรูปแบบนะครับมีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงในยุคแผ่นเสียงและมีเพลง80นะครับผมว่าแต่ละบทเพลงเนี่ยมันคืออยู่ในช่วงชีวิตของแต่ละคนอยู่แล้วผมว่าถ้าร้องมาปุ๊บเนี่ยฮิตทุกเพลงทุกคนร้องตามได้ทุกเพลงแน่นอนครับพิเศษแน่นอนคือด้วยความเป็นหนึ่งจักรวาลครับเวลาทำเพลงเราจะใช้ใจทำเราไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าถ้าเป็นวิชาการคือมันต้องเรียงระบบนะว่าเพลงนี้ต้องเป็นยังไงแต่พอเป็นผมอ่ะผมจะอิงจากเรื่องราวของบทเพลงก่อนว่าเพลงนี้พูดถึงอะไรเพราะฉะนั้นเราจะใส่เครื่องดนตรีที่บางคนอาจจะลืมไปแล้วอย่างเช่นเครื่องดนตรีไทยมาผสมผสานกันนะครับซึ่งเด็กไทยในยุคนี้อาจจะลืมความเป็นไทยแล้วแต่ผมมีความรู้สึกว่าเครื่องดนตรีไทยนี่แหละมันคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับการร้องลูกกรุงหรือลูกทุ่งก็ตามมันคือสมบัติของชาติเราไม่มีที่ไหนทำได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ลืมความเป็นไทยของเราเพราะด้วยความที่บทเพลงแต่ละเพลงเนี้ยภาษามันสวยเป็นภาษากวีภาษาที่สวยงามเราจะมีเครื่องดนตรีไทยมาผสมเหมือนทุกชิ้นเนี้ยเล่นเต็มที่นะครับใช้แบรนด์ใหญ่กว่าที่เราเคยเห็นในรายการที่ผมทำนะครับก็จะเป็นแบรนด์ใหญ่กว่านั้นรวบรวมยากมากแต่ละคนคือคิวทองมากเลยคือพยายามค่อยๆโทรตอบทีละคนว่าตอนแรกยังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่โทรถามก่อนวันนี้ว่างไหมซึ่งมีคำตอบบางคนไม่ว่างเราก็พยายามบอกว่าต้องว่างเพื่อเอ้ยมันมีส่วนมากว่างแล้วอะที่เหลือเฮ้ยต้องว่างเพราะว่าเราต้องซ้อมเยอะนะครับอย่างเช่นวันที่29เราต้องรันทรูอะไรเงี้ยเราต้องซ้อมเต็มรูปแบบเหมือนแสดงจริงเพราะฉะนั้นเราโทรถามแต่ละคนเวลาต่อคีย์เนี่ยต่อเพลงกันเราใช้เวลาในการต่อคีย์ก็นานพอสมควรนะครับปกติเวลาเราทำคอนเสิร์ตกันเราจะนัดศิลปินมาแล้วเราจะบอกว่าคนนี้ร้องเพลงนี้นะแล้วต่อคีย์กันเลยแต่ส่วนคอนเสิร์ตผมเนี่ยมันแตกต่างตรงที่ว่าโทรตามครับบางคนโทรตาม1:00 น.มั่งเที่ยงคืนมั่ง5:00 น.มั่งโทรร้องมาให้ฟังบางคนมาไม่ได้โอเควิดีโอคอลมาร้องมาเพื่อเราอยากจะได้ยินว่าดนตรีในที่เราอยากทำให้เขาเนี่ยมันเข้ากับเสียงเขาไหมนะครับเราไม่ทำดนตรีก่อนแล้วเอานักร้องมาวางนะครับเราทำดนตรีไปพร้อมกับนักร้องว่าเสียงเขาเข้ากับเพลงนี้ไหมถ้าไม่เข้าปุ๊บเปลี่ยนคนร้องผมก็ลื้อใหม่ทำใหม่เพราะฉะนั้นทุกเพลงมีความพิถีพิถันมากขึ้นจริงๆครับใช่ครับเพราะว่าผมถือว่าเราได้เล่นที่นี่เนาะที่นี่มันเมื่อก่อนคือพันทิพย์มันคือสถานที่ของสวรรค์ของนักดนตรีในการที่เราจะมาหาความรู้สมัยก่อนเราไม่มีโซเชียลครับเราต้องซื้อเทปเราต้องซื้อที่นี่พอซื้อเทปไปแกะเพลงปุ๊บเราเข้าใจนะเวลาเทปอะเวลามันแกะเพลงเยอะๆมันไม่เหมือนคนฟังก็อาจจะฟังหลายรอบหน่อยแต่คนที่แกะเพลงครับบางทีมันแกะไม่ได้ว่าคอร์ดนี่คือคอร์ดอะไรเราจะใช้วิธีรีวายในเทปคาสเซ็ตอะครับเพื่อให้มันเร็วพอเร็วปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเบสว่าอ๋อคือคอร์ดนี้แล้วบางทีมันยืดอะครับเอาต้องเอาอะไรนะปากกาหมุนบางทีขาดพอขาดปุ๊บต้องเอาแช่ช่องฟีดมั่งใช่เอาสก็อตเทปปิดมั่งผมจะซื้อเทปของคนเดียวเนี่ยบางทีซื้อไปเลย3ม้วนแกะแล้วแกะอีกและเพลงเหล่านั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะไปอยู่บนคอนเสิร์ตดีครับจริงๆดูจากบุคลิกจริงๆที่ดูง่ายๆเลยนักร้องแต่ละคนที่มาวิธีการร้องหรือความเป็นยูนิคของเขาอะแตกต่างกันมันมีความชัดเจนของเสียงแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการวางเพลงไม่ใช่ใครก็ร้องเพลงนี้ได้สมมติร้องอาจจะไม่ได้อารมณ์อย่างที่เราอยากได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเลยว่าเพลงนี้ถ้าเพลงนี้พูดถึงอะไรคนไหนสมควรร้องเพราะว่าอย่างเช่นบางเพลงเนี่ยครูเพลงท่านยังมีชีวิตอยู่ผมได้มีโอกาสเจอครูเพลงนะครับเราถามครูเลยว่าครูครับเพลงนี้ครูพูดถึงอะไรครูเห็นอะไรในเพลงนี้ทำไมครูถึงแต่งเพลงนี้ได้ผมรู้ถึงเรื่องราว
รับเพลงเรื่องราวแต่ละเรื่องเนี้ยผมจะมาเล่าบนคอนเสิร์ตว่าทำไมผมถึงเลือกนักร้องคนนี้ร้องนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณป้ามากๆที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมโชว์แล้วก็ร่วมแสดงคือมันเป็นอีกหนึ่งความฝันเลยที่ผมอยากมาร้องกับดนตรีแล้วก็วงดนตรีที่ป้าเป็นคนทำเป็นคนเล่นอย่างเงี้ยนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับปกติลูกๆทุกคนจะผ่านการเล่นโดยผมมาแล้วเพราะว่าอยู่ในรายการแล้วตามงานต่างๆแต่ลีโอเป็นคนแรกเลยแล้วงานที่เป็นงานแรกที่ผมไม่เคยเล่นให้เขาเลยเป็นกรรมการคอยดูการพัฒนาเข้ามาตลอดตั้งแต่เด็กๆจนถึงทุกวันนี้เขาเป็นศิลปินแล้วนะครับเป็นขวัญใจมหาชนแล้วอันนี้คือครั้งแรกที่ผมจะนั่งเล่นดนตรีให้เขาในฐานะที่เขาเป็นศิลปินแล้วเราเป็นนักดนตรีแบ็กอัพใช่ผมก็ดีใจเหมือนกันใช่ก็จริงๆดีใจมากๆค่ะเพราะได้แบบมีโอกาสได้ร้องเพลงกับของวงป้าอยู่แล้วแต่ว่าในรายการเราก็จะร้องได้5เพลงใช่ไหมคะแต่ว่าพอจบรายการมามันเป็นความฝันของนักร้องทุกคนอยู่แล้วว่าอยากจะแบบว่าร้องกับวงของพี่หนึ่งแล้วก็พี่หนึ่งเองด้วยก็ดีใจมากๆที่ขอบคุณป้ามากๆที่เลือกหนูแล้วก็ทุกๆคนมาอยู่ในคอนเสิร์ตนี้ด้วยกันมันเป็นอะไรที่ดีมากอยากให้ทุกคนรีบจองบัตรกันค่ะเพราะว่าป้าตั้งใจมากจริงๆรวมถึงพวกเราทุกๆคนด้วยก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขที่สุดไปกับเสียงเพลงที่เราตั้งใจจะมอบให้ค่ะอ๋อจัดเต็มแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือดนตรีเราจัดเต็มมีทั้งเครื่องเป่าเครื่องสายมีทั้งเครื่องไทยนะครับกว่าจะมาเป็นแต่ละเพลงได้เราใช้เวลาในการทําในการซ้อมนานมากครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ปกติเขาอาจจะแจกโน้ตแต่ผมเนี่ยทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าวิธีการทำงานของผมอ่ะมันเป็นแค่โน้ตแผ่นเดียวเคยมีหลายคนเคยขอโน้ตผมว่าเพลงในรายการเนี่ยขอโน้ตได้ไหมเราบอกว่าเราให้ไม่ได้ถ้าให้ไปคุณก็ดูไม่รู้เรื่องจริงๆเราไม่ได้ห่วงนะครับเราเคยส่งไปให้เขาบอกไม่รู้เรื่องจริงๆมันเป็นโน้ตแผ่นเดียวครับเป็นโน้ตที่ผมแกะจากผมยังใช้วิธีเก่าอยู่คือใช้มือเขียนทุกอย่างคือใช้มือเขียนแล้วเป็นโน้ตแผ่นเดียวครับมันมีทั้งคอร์ดมีทั้งเมโลดี้อยู่ข้างในและส่วนใหญ่จะมีแต่คอร์ดส่วนข้างในอ่ะมันไม่มีรายละเอียดข้างในเลยรายละเอียดข้างในในเพลงของทุกๆเพลงมันอยู่ในกับอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเวลาเราวางโน้ตปุ๊บเวลาคนมาเล่นเรียกนักดนตรีมาเล่นเราจะบอกเลยว่าตรงเนี้ยเขาร้องคำนี้นะเขาพูดถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นโน้ตตรงเนี้ยเล่นไม่ได้นะฮะบางทีเครื่องดนตรีไทยตรงเนี้ยเล่นตรงนี้เยอะเอาเล่นไม่ได้เพราะว่าคำร้องอาจจะเป็นพูดถึงความรักก็จริงแต่ความรักแบบผิดหวังหรือความรักแบบสมหวังเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถึงเขียนแต่คอร์ดนะทุกรายละเอียดของการทำงานคือมันละเอียดมากจริงๆแม้กระทั่งเลือกเพลงนะครับเลือกเพลงเลือกคนร้องการทำงานหนักมากครับช่วงนี้เพราะว่าเรามีเวลาการทำงานน้อยมากถึงนอนน้อยมากครับตอนนี้ฝากคอนเสิร์ตนะครับหนึ่งในจักรวาล นะครับเป็นคอนเสิร์ต ที่ผมตั้งใจทำด้วยใจจริงๆคือนานๆจะมีคอนเสิร์ตใหญ่สักทีแต่แรกเราไม่คิดว่าจะมีคนดูเราไหมเพราะเราเป็นแค่คนทำเพลงเนาะแต่พอวันนี้ได้โอกาสแล้วก็เพราะฉะนั้นเททั้งใจครับทำเต็มที่ทำสุดความสามารถอยากให้ทุกคนมาจองตั๋วกันด้วยตอนนี้รู้สึกว่าบัตรเรา 5,000 ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะหมดนะครับเพราะฉะนั้นรีบจองเร็วๆนี้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่เว็บไซต์ oticket.com และที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและยังไงนะคะอย่าลืมมาเติมเต็มหัวใจนะคะไปกับเพลงพอตลอด3ชั่วโมงเต็มไปด้วยกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชม